สวัสดีค่ะนายเอนเตอร์เทนในไลฟ์ในค่ำคืนนี้กับออนภัทรานะคะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะติดตามสถานการณ์ของโควิด-19กันมาตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราติดตามข่าวได้เราตระหนักได้แต่ว่าก็อย่าตื่นตระหนกนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเองก็จะต้องดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมนะคะกินร้อนช้อนเราค่ะล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญนะคะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ยังคงขาดไม่ได้เวลาเราต้องเดินทางออกไปไหนต่อไหนนะคะแล้วก็ล้างมือกันด้วยเป็นประจำพกเจลแอลกอฮอล์กันไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็สังคมค่ะอยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาละค่ะอัปเดตข่าวในบ้านเรากันไปแล้วนะคะข่าวในสังคมกันไปแล้วตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันนะคะกับข่าวของหนุ่มโป๊ปค่ะคนนี้เนี่ยนานๆทีนะถึงจะออกมาให้นักข่าวได้จ่อไมค์สัมภาษณ์กันสักทีค่ะพอไปติดตามใน Instagram นะคะก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าด้านมีผู้ติดตามหรือว่า follower นะคะลดน้อยลงไปซะสิแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรไปถามพี่โป๊ปกันค่ะทำเอาชาวเน็ตงงกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะจู่ๆยอดติดตามใน Instagram ของพี่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง2เดือนที่ผ่านมาจาก 3.2 ล้าน follower เหลือเพียง 3.1 ล้านเรียกว่าสถิติติดลบแบบรายวันงานนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยยึดติดกับเรื่องตัวเลขเพราะไม่อยากหาเหตุผลว่าเพราะอะไรเข้าใจว่านี่คือวัฏจักรของวงการบันเทิงแต่ถึงอย่างนั้นแม้ยอดจะลดแต่งานไม่หดนะจ๊ะไม่หวั่นหรอกครับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมมีเยอะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีเยอะอย่างเงี้ยฮะหายไปบ้างมีชินแล้วชินแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้ว3ล้านกว่าฉะนั้นมันก็ลดลงอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนี่ครับก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงได้สายไม่เกิดอะไรที่ทำไมถึงลดลงปกติเวลาใครเขาคนรู้ไหมแล้วก็จะอยู่ยาวไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปติดใจเรื่องว่าตัวเลขอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปยึดติดไม่สำคัญเลยเฉยๆครับก็ไม่ได้คิดว่ายอด follow น้อยหรือมากแล้วงานจะมากด้วยอย่างเงี้ยก็เฉยๆครับโดยงานนี้พระเอกยิ้มเสน่ห์ก็เผยอีกด้วยว่าเตรียมกลับมาเคลื่อนไหวในโซเชียลให้มากขึ้นเพราะต้องโปรโมทภาพยนตร์ใหม่เคยลูกเพศนี่ลูกพ่อที่กำลังจะเข้าฉาย13ตุลาคมนี้ส่วนงานรวมตัวประจำปีที่ต้องขนแฟนคลับไปทำบุญด้วยกันมานานถึง10ปีก็ต้องทำใจงดจัดไปก่อนเพราะแอบหวั่นด้วยสถานการณ์โควิด-19 หากดีขึ้นเมื่อไหร่รับรองได้จัดเหมือนเดิมแน่นอนค่ะต่อให้ใครจะเลิกติดตามพี่โป๊ปนะคะแต่ว่านายเอ็นเตอร์เทนจะไม่มีวันเลิกติดตามพี่โป๊ปแน่นอนค่ะจะคอยติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้กับแฟนๆพี่โป๊ปได้ดูกันนะคะทางนายเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ยแหละค่ะส่วนคนนี้ค่ะต้องติดตามเลยนะใน Instagram นี่โอ้โหบอกเลยว่าเห็นเวลาเขาลงรูปทีไรนะคะก็อิจฉาตาร้อนมากๆ Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game จริงๆนะคะกับพิธีกรอารมณ์ดีคนนี้วูดี้วูธิธรค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะก็ขยันโพสต์รูปสวีทกับแฟนหนุ่มนะคะโอ๊ตอัครพลให้เราเนี่ยคนโสดก็คือดูแล้วแบบอยากจะเลื่อนผ่านสไลด์ผ่านไปเลยเพราะว่าอิจฉามากจริงๆมันยังไงกันคะพี่วูดี้แต่งงานแล้วอวดแฟนได้แม้มีว่าค่ะพิธีกรอารมณ์ดีวูดดี้วุฒิธรที่คุยฟุ้งว่าชีวิตคู่กับแฟนหนุ่มโอ๊ตอัครพลหวานหนักมากก็เลยมีทั้งคลิปทั้งภาพหวานสุดสวีทออกมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันแบบรัวๆที่สำคัญไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่คู่นี้เขามีวิธีกระชับรักแบบไม่มีกั๊กมาบอกให้ฟังกันด้วยล่ะก็เป็นแฟนกันก็ต้องหวานนะหวานใช่ป่ะก็รักกันดีก็ช่วงนี้ก็ไปฮันนีมูนกันตลอดช่วงนี้ไปช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆก็มีความสุขในการไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ตั้งแต่เขาป่วยมาช่วง 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นต้องดูแลเขามากขึ้นปีนี้เป็นปีที่น่าจะรักเขามากที่สุดอันนี้พูดได้เต็มปากคือรักเขามาตลอดอะแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะสามารถรักเขาได้มากกว่านี้แล้วแต่ปีนี้แปลกอะตั้งแต่โควิดเราอยู่กันแบบใกล้ชิดไม่ทะเลาะกันเลยมองหน้ากันแล้วก็มีความสุขตื่นมากลางดึกก็กอดกันโอ้มันรักกันมากได้มีเราเต็มความหวานได้เต็มที่ก็ช่วงนี้ก็จัดเต็มมากทุกวันก็แบบคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งตายนะแบบคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปไกลแล้วตอนนี้แบบแล้วถ้าเกิดเราตายแล้วเขาตายไปแล้วจะอยู่กับใครเริ่มหน่อยเริ่มแบบขาดเขาไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ดีหรอก
เราควรจะสามารถปล่อยวางได้ไม่ได้ไปยึดติดกับคนใดคนหนึ่งแต่ช่วงนี้มันติดอะติดแฟนมากช่วงนี้ก็จะเห็นมากขึ้นกว่านี้อีก จะเห็นความสวีทซึ่งขอหน่อยละกันก็ถ้าไม่สวีทกับแฟนแล้วจะสวีทกับใครอะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มีแฟนคนเดียวไม่ได้แบบมีกิ๊กมีเกิ๊กมีหลายคนมันก็มีคนเดียวนี่แหละก็ขอหน่อยแล้วกันพร้อมกันนี้วูดดี้ยังคุยฟุ้งถึงชีวิตคู่รักแต่งงานว่าที่ผ่านมาตนกับหนุ่มโอ๊ตไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยสักครั้งเพราะต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันแถมยังคอยให้กำลังใจกันทุกครั้งที่อีกฝ่ายเหนื่อยและมีปัญหาจากการทำงานและหมั่นหาเวลาว่างจัดทริปไปเติมความหวานอยู่ตลอดเวลาค่ะเอาเป็นว่าใครอยากส่องความหวานนะคะก็ไปส่องได้ใน IG ของพี่วูดดี้ส่วนใครอยากจะส่องความแซ่บต้องมาทางนี้เลยค่ะสำหรับสาวเกรซการ์เก้านะคะเห็นว่าลงทุนนะใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายละครเลยด้วยตอนนี้ทำเอาคนเนี่ยโฟกัสผิดจุดกันไปหมดเลยแล้วก็ต้องเข้าไปแซวว่าเบาได้เบาได้เบาก่อนแต่แค่เห็นใน IG ที่สาวเกรซโพสแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าแซ่บสูดปากค่ะทุกคนเรียกว่าทุ่มสุดตัวกับละครในฐานะนักแสดงอิสระเรื่องแรกนางเอกสาวขาวโบ๊ะเกรซการ์เก้านอกจากบทที่ท้าทายกับสาวอาการป่วยทางจิตแล้วก็ยังทุ่มสุดตัวยอมใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ผิวโอโม่กลางกองงานนี้สาวเกรซบอกว่าแม้จะเป็นชุดถ่ายละครที่แรงที่สุดในชีวิตแต่ก็โดนวอรี่นะจ๊ะเพราะทีมงานเขาช่วยเซฟกันอย่างดีแล้วค่ะด้วยท่าที่แบบในช็อตที่ขึ้นมามันต้องเป็นการกระโจนน้ำอย่างรุนแรงแบบฟุ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยชุดมันก็เลยลงไปนั่นแหละเราเองก็เห็นบอกเพิ่งมาเห็นตอนที่แบบออนแอร์ใช่เพิ่งได้มาเห็นก็เห็นตอนออนแอร์ก็เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็เซฟไว้อย่างดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เราเคยใส่เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดว่ายน้ำเล่นละครไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายละครที่แบบว่าจริงจังอะไรอย่างงี้ต้องให้ลงน้ำก่อนแล้วถึงจะให้ถ่ายรูปได้ไม่งั้นก็จะเห็นรูปเต็มตัวเขาก็แบบเซฟให้เราเต็มที่ทีมงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าเซตมีการจำกัดคนจริงๆใช่ค่ะมีการจำกัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรต้องกังวลมากเลยมันไม่ได้เห็นทั้งตัวไงคะแล้วเวลาที่ฉากที่อุ้มขึ้นมาตอนที่จมน้ำเนี่ยก็มีโฟมมาบังมีอะไรบังแล้วก็หน้าเซตยังไม่มีใครเลยเป็นนักแสดงยุค 5G ก็ต้องจัดเต็มชุดหน้าผมแบบสมจริงได้อะเนาะแถมยังมีทีมงานช่วยเซฟให้สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่กับหวานใจหนุ่มนิกนี่ละสิคงไม่ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านใช่มาจากนางเอกฟรีแลนซ์นะคะมาต่อที่นางเอกสาวสุดฮอตแห่งวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่าค่ะกับมุกดานารินรักนะคะคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีละครต่อเนื่องให้เราได้เจอกันในหน้าจอตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้พาไปอัปเดตเรื่องฝีไม้ลายมือหรือว่าผลงานการแสดงของเธอแต่อย่างใดแต่ว่าจะพาไปจับผิดเอ้ยหมายถึงว่าพาไปส่องแล้วก็พาไปอัปเดตฟังจากปากสาวมุกดานะคะหลังจากมีคนมาว่าเธอเนี่ยแอบย่องไปอัปอึมนะเพราะว่าดูแบบดุมขึ้นผิดหูผิดตาสรุปว่าเรื่องนี้ยังไงคะสาวมุกดานางเอกสุดฮอตแห่งวิกหมอชิดมุกดานรินรักถึงกับขำกากเลยทีเดียวค่ะหลังถูกจ่อไม่ถามถึงกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าเจ้าตัวไหนย่องไปพึ่งมีดหมออัปใส่หน้าอกหน้าใจให้ดุมเปลี่ยนไปจาก4ปีก่อนที่เข้าวงการอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวอ่ะเฮ้ยหนูมีฟองน้ำหลายไซส์ดูบางทีเราเล่นเป็นเด็กเราก็ต้องเด็กจริงๆอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรให้มันมากมายณวันหนึ่งเราได้บทที่โตขึ้นตามสภาพชุดมันเป็นยังไงเราก็ต้องทำให้ชุดนั้นสวยที่สุดเราก็ต้องใส่เพื่อก็แล้วมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงมีตัวช่วยดีตัวช่วยดีค่ะเดี๋ยวนี้เขามีหลายไซส์ดุมเป็นไงคนโฟกัสอย่างนี้ก็นี่แหละค่ะมีคนทักเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่ตามนั้นแหละค่ะคนทักเยอะชินแล้วก็เราไม่มีใครอย่าคุณแม่หนิงเองคิดจะพาไปทำเลยใช่พี่หนิงก็บ่นตลอดมุกอะไรเนี่ยไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้แม่มีแค่นี้แม่ให้มาแค่นี้ไปเสริมเป็นจริงเป็นจังไปเลยมั้ยถ้าถึงวันนึงถ้าโตขึ้นก็มีเคยคิดบ้างค่ะถ้าแบบถึงเวลาถ้าเราพร้อมเพราะว่าเราทำงานจุดนี้เราแค่ถ้าสมมุติถ้าวันนึงจะทำนะคะก็คงแค่ให้พอใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็ไม่หนักการทำงานเราที่จะต้องแปะนู่นแปะนี่อะไรมากมายวันนี้ขอใช้ตัวช่วยอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะลอยนิดนึงขอโตนิดนึงจริงๆหลายคนวิจารณ์รู้สึกไงคำนี้บ้างชิลอ่ะโดนกันเยอะมากเลยเป็นเรื่องปกติโดนตั้งแต่เรื่องแรกค่ะก็เลยแบบรับกันนะ
ยืนยันเสียงแข็งขนาดนี้แมงเมาต้องเปลี่ยนเรื่องเมาด่วนๆเลยนะคะส่วนกระแสที่แฟนๆหลายคนบ่นอิจฉาสาวมุกดาที่เล่นละครกับพระเอกคนไหนก็เลิฟซีนจัดหนักตลอดนางเอกคนดังยิ้มเขินบอกเป็นแค่งานเท่านั้นส่วนชีวิตจริงรักนวลสงวนตัวคุณพ่อคุณแม่ห่วงสุดฤทธิ์ค่ะชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ผ่านมีดหมอแต่ว่าผ่านเทคนิคที่เรียกว่าฟองน้ำค่ะขยับมาต่อกันที่เรื่องราวของคุณพ่อนะคะสุดแนวคนนี้กันมากดีกว่ากับหนุ่มแท็กพารันยูค่ะหลังจากมีลูกชายน้องพารันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงกันบ้างต้องลดละเลิกความเป็นแบบหนุ่มเจ้าชู้เพลย์บอยกันไปหรือยังยังไงคะหนุ่มแท็กคุณพ่อสุดแนวแท็กพรัญญูย้ำเสียงดังฟังชัดว่าถึงแม้เจ้าตัวจะมีลูกชายตัวน้อยอย่างน้องพารันวัยขวบกว่าแต่ไลฟ์สไตล์รวมถึงนิสัยเพลย์บอยก็ยังคงอยู่และไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพราะถือเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนๆทุกคนจำได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็เพลย์บอยแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่อยู่กับเขานิสัยผมก็เหมือนเดิมแต่แค่มีลูกที่ต้องดูแลฉะนั้นเองครับมันต้องเบาลงไหมหัวสุดขึ้นมากกว่าเพราะอย่าลืมนะเรามีทายาทแล้วคราวนี้เราจะทำอะไรเต็มที่เลยมันมี2ความคิดคืออยากมีเวลาอยู่กับเขาหรือว่าเราจะสุดๆไปเลยแค่นั้นเองก็สุดๆไปเลยไหนๆก็มาแล้วกูอะไรอ่ะไม่มันต้องเบาลงมั้ยกับการพอมีลูกแล้วแล้วไม่เบาแล้วมีลูกยิ่งร้อนแรงผมบอกเลยร้อนแรงแซงทางโค้งไม่อ่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนเราแบบเรามีทายาทแล้วเรามีลูกแล้วเราทำทุกอย่างได้ครบทุกอย่างแล้วบวชก็แล้วจับเกณฑ์ทหารก็จับแล้วมีลูกอะไรเราทำทุกอย่างเราคือสุดหมดแล้วตอนทำว่าสุดของเราหมายความว่าไงสุดตรงเลยคนนี้สุดตรงแต่เราแค่มีทำอะไรนึกถึงลูกแค่นั้นแหละอยากทำอะไรก็ทำได้อยากทำอะไรก็ทำแต่แค่ไม่ผิดใจใครหรือว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนส่วนพัฒนาการของลูกชายตัวน้อยอย่างน้องพารันคุณพ่อแท็กเผยว่าตอนนี้พอเริ่มเดินได้ก็ทำเอาสมาชิกในครอบครัวเหนื่อยกันแบบสุดๆเพราะต้องคอยระมัดระวังตามจับกันทั้งวันซึ่งก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เจ้าตัวได้ดูการเจริญเติบโตของลูกรักในทุกๆวันค่ะหมดเวลาของนายเอ็นเตอร์เทนในไลฟ์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้สำหรับแฟนคลับของลุงลิงลิงลุงเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยค่ะมีการอัปเดตสถานะออกมาจากหนุ่มเต๋อนะคะเรียกใหม่ดาวิกาว่าแฟนแล้วจริงไม่จริงยังไงติดตามได้กับนายเอ็นเตอร์เทนพรุ่งนี้11 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าของออนจากซิลูเอทแล้วก็เครื่องประดับจากเอเซมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ